สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้เราจะมายำดอกแครปลากระป๋องค่ะเราจะมาลวกผักไว้จิ้มกันก่อนนะคะวันนี้เราจะเป็นผักชายาค่ะแล้วก็จะมีดอกฟักทองนะคะอันนี้ป้าอุ้ยแม่อุ้ยบอกค่ะว่าลวกจิ้มน้ำพริกหวานมากๆเลยนะคะเราลองดูค่ะจากนั้นเราก็จะมาต้มดอกแครกันนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่น้ำปลาร้าลงไปสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็เอาดอกแครไปต้มให้สุกค่ะเมื่อดอกแครสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะหรือใครจะสะดวกนำไปหั่นก่อนก็ได้นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเริ่มยำกันเลยค่ะปลากระป๋องนะคะเราจะใช้1กระป๋องค่ะพริกป่นนะคะ1ช้อนโต๊ะผงมหัศจรรย์1ช้อนค่ะแล้วก็น้ำต้มนะคะจะเป็นน้ำต้มดอกแครให้เราปรุงด้วยน้ำปลาร้านะคะเราก็จะปรุงไปชิมไปนะคะส่วนปลากระป๋องเราก็จะยีๆนะคะแต่ไม่ให้เป็นชิ้นเล็กเกินไปค่ะก็เหลือไปเขียวบ้างนะคะรสชาติของยำดอกแครปลากระป๋องนะคะก็จะเผ็ดนัวอร่อยมากๆเลยค่ะจะได้ความหวานขมจากดอกแครด้วยนะคะจะทานกับผักสดหรือว่าผักต้มก็ได้นะคะตามชอบค่ะเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบน้อยมากเลยนะคะทำกินได้บ่อยๆไม่รู้สึกผิดนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเมนูคลีนเมนูเพื่อสุขภาพได้เลยนะคะลองทำกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องภูพิกเมืองละปูนะคะ